สตาร์ทกันที่ท็อปทรีอาเซียนกันก่อนเลยนะฮะขอไปที่เพื่อนบ้านของเราประเทศลาวกันก่อนครับปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในลาวทำให้ลาวตอนนี้ต้องหาทางแก้ไขนะโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนก็เลยมีการจำกัดการขับขี่รถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกในนครหลวงเวียงจันทน์ช่วง rush hour 7 โมงถึง 9 โมงครับแล้วก็ช่วง 4 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นห้ามรถบรรทุกขนาดหนักเกินกว่า 7 ตันครับเข้าไปวิ่งยังตัวนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรรวมถึงเป็นการที่จะช่วยไม่ให้ถนนพังเพิ่มเติมด้วยนะก็เลยถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนนะฮะไม่ยอมปฏิบัติตามก็บอกว่ามีโทษนะครับในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดด้วยการปรับเงิน 200,000 กีบทันทีครับถ้าหากว่ามีการนำรถบรรทุกนั้นเข้ามาวิ่งในช่วงที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ถูกสั่งห้ามไว้